สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายการทำงานของแบบฟอร์มสปสผอสป010กไก่นะครับคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีคราวเดียวต่ออายุครับจุดประสงค์นะครับใช้เมื่อประสงค์ที่จะชำระค่าธรรมเนียมรายปีของสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนะครับซึ่งต้องชำระตั้งแต่ต้นปีที่5ของอายุสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนะครับโดยสามารถชำระเป็นชำระค่าธรรมเนียมรายปีหรือชำระเป็นค่าธรรมเนียมรายปีล่วงหน้าโดยชำระทั้งหมดในคราวเดียวได้นะครับและใช้เมื่อประสงค์ที่จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุของอนุสิทธิบัตรโดยนะครับการศึกษาเกี่ยวกับการนับระยะเวลาของการชำระค่าธรรมเนียมเนี่ยสามารถศึกษาต่อได้ในบทที่6นะครับกรณีของผู้ทรงสิทธิ์ที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศของคณะกรรมการสิทธิบัตรเรื่องกำหนดรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นที่ได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับสิทธิบัตรนะครับหรืออนุสิทธิบัตรผู้ทรงสิทธิ์จะต้องยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมนี้ตามกำหนดระยะเวลาโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับต่อมานะครับผมเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในระบบ e-filing เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูเมนูบาร์ด้านซ้ายมือครับและให้เริ่มที่เมนูคำขอเพิ่มเติมจากนั้นให้กดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมให้ดูในส่วนของคำขอเกี่ยวกับชำระค่าธรรมเนียมแบบฟอร์มสปสผอสป010กไก่จะอยู่ในลำดับแรกนะครับหลังจากนั้นให้เรากดเข้าไปได้เลยครับเมื่อกดเข้ามาได้แล้วนะครับระบบจะให้ทำการใส่เลขที่คำขอนะครับให้เราใส่เลขที่คำขอลงไปได้เลยครับเมื่อเราใส่หมายเลขคำขอเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบจะพาเราเข้าสู่หน้าแบบฟอร์มสปสผอสป010กไก่นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับระบบจะดึงข้อมูลจากหมายเลขคำขอมาเพื่อแสดงนะครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าผู้ที่ยื่นเป็นผู้ทรงอนุสิทธิบัตรหรือตัวแทนของผู้ทรงอนุสิทธิบัตรที่ระบุข้างต้นนะครับและเราสามารถเลือกปีที่ชําระได้นะครับว่าเราต้องการชําระตั้งแต่ปีที่เท่าไหร่ถึงปีที่เท่าไหร่ครับและในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นจํานวนค่าธรรมเนียมที่เราต้องชําระครับและค่าปรับและเป็นเงินและรวมเป็นเงินทั้งหมดที่ต้องชําระครับและเราสามารถกดปุ่มดูรายละเอียดด้านล่างนี้ได้ครับเมื่อเรากดปุ่มแล้วนะครับจะมีประวัติการชําระค่าธรรมเนียมแสดงให้เราได้เห็นนะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดส่งคำขอครับเมื่อเรากดปุ่มส่งคำขอเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงเป็นจะแสดงเอกสารเป็นรูปแบบ PDF นะครับและข้อมูลในเอกสารจะเป็นในส่วนข้อมูลที่เรากรอกไปในขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เรากดปุ่มส่งคำขอได้เลยครับเมื่อเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วให้เรากดยืนยันครับหลังจากนั้นเมื่อเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแสดงป๊อปอัพขึ้นมาให้ท่านได้ทราบว่าท่านได้ทำการส่งคำขอชำระค่าธรรมเนียมรายปีคราวเดียวต่ออายุเสร็จเรียบร้อยแล้วกรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรนะครับนอกจากนั้นนะครับสามารถกดที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ครับเพื่อนำใบเสร็จนะครับไปชำระเงินต่อมานะครับผมสามารถกดที่ปุ่มกลับไปหน้าคำขอของฉันหรือ My Task ได้นะครับ